กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2566ทุกยูนิตรวมหัวใจชาวอว.พร้อมใจบริจาคโลหิตร่วมกับงานธนาคารเลือดโรงพยาบาลราชวิถีโดยมีนางสาวสุนีเลิศเพียรธรรมหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอว.พร้อมบุคลากรในสังกัดสปอว.เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวณกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม